เอาละครับคลิปที่8นี้จะพูดถึงเรื่องการโหลดนะครับเป็นตัวโหลดดิ้งเวลาเราเข้าแอปอะไรสักอย่างนึงเวลายังโหลดไม่เสร็จอย่างเงี้ยมันจะมีตัวโหลดดิ้งขึ้นมานะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ตอนนี้พี่รันเอลนิกเซฟแล้วนะทีนี้เราจะลองทดสอบดูว่าการโหลดข้อมูลเนี่ยมันเร็วหรือช้ายังไงสมมติว่าเราไม่ใส่ละกันกรณีเนี้ยพี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยคือในส่วนหน้าโฮมอันนี้มันก็เป็นการดึงข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาแล้วเราใช้ตัว provider ใช้ตัว provider ในการดึงค่า user ออกมาทีนี้พี่จะลองเซฟจะเห็นว่ามันกลับพี่ปุ๊บใช่ไหมแต่ว่ามันเราไม่รู้ว่ามันโหลดอยู่ในจังหวะไหนอ่ะเราก็จะใส่การโหลดดิ้งให้มันเพื่อที่จะให้รู้ว่าตอนเนี้ยแอปกำลังทำการโหลดอยู่เหมือนกับแอปทั่วไปที่มันมีตัวโหลดอะไรพวกนี้เริ่มต้นเลยนะฮะเราก็ต้องทำการ import มันจะอยู่ในส่วนของ Ionic Angularตัวคำสั่งมันเข้ามาก่อนไม่งั้นมันจะไม่รู้นะฮะว่าเราเรียกคำสั่งอะไรมาบ้างโอเคทีนี้เราทำการประกาศบน header เสร็จแล้ว import เข้ามาเราก็ต้องเรียกใช้ในตัวของ construct ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเราได้ทำการ import เข้ามาแล้วอันนี้เราก็ตั้งชื่อตัวแปรแล้วทั้งหมดนี้เราก็ต้องยัดใส่ตัวแปรก่อนตอนเนี้ยเราได้ทำการเรียกตัวอ็อบเจกต์โหลดมาแล้วแต่เรายังไม่ใช้มันเวลาจะใช้งานก็ต้องพรีเซนต์เซฟปึ๊บว่ามีตัวโหลดดิ้งขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันจะโหลดค้างอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกคำสั่งว่าให้มันปิดโปรเซสก็คือว่าตอนนี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าตัว Ion View Enter พอทำการโหลดข้อมูลเสร็จปั๊บมันจะเอาข้อมูลใส่ตัว User List พอมันทำเสร็จเนี่ยเราค่อยปิดตัวโหลดฉะนั้นตรงนี้เราจะเพื่อบอกว่าถ้าเสร็จแล้วปั๊บก็ตัวโหลดก็ปิดไปท่านี้ก็คือเราก็สามารถใช้ตัวโหลดดิ้งได้แล้วอยู่ที่ว่าลำดับในการวางโปรแกรมของเราครับว่าเราอยากจะให้มันขึ้นตอนไหนแล้วก็ให้ปิดไปตอนไหนก็คือสรุปเลยคือว่ามีการ import 2 ส่วนเสร็จแล้วปั๊บก็เรียกใช้โดยใช้คำสั่ง this loading controller ซึ่งเราประกาศไว้ตรง construct แล้วก็ใช้เมธอดที่ชื่อว่า create ก็จะมี property ข้างในเราก็เลือกเปลี่ยนข้อความได้หรือว่าจะลองเปลี่ยนเป็นลองเป็นดอทสิอันนี้มันแป๊บเดียวเอง
ธีการจะลองทดสอบกล้องคอมเมนต์ปิดไปก่อนเพื่อจะดูว่าตัวโหลดเราเป็นยังไงอันนี้คือแบบที่2มันมีหลายแบบเลยเราไปดูในคอมโพเนนต์ในตัวหน้าเว็บไอคอนิกได้นะครับคราวนี้เราก็ได้การโหลดดิ้งแล้วนะฮะออบเจกต์โหลดดิ้งมาแล้วถ้าใครมีสงสัยก็อินบ็อก